สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักว่ายน้ำทุกคนนะครับใครที่ชื่นชอบการว่ายน้ำหรือหาสมบัติใต้น้ำในเกมไหมครับวันนี้ผมจะพาไปดู6วิธีการว่ายน้ำในไหมครับจะมีวิธีอะไรบ้างไปดูกันเลยวิธีที่1เบสิกพื้นฐานเลยครับกดคอนโทรลว่ายแบบปกตินี่แหละครับถ้าอากาศหมดก็ขึ้นมาเติมใหม่แล้วก็ลงไปว่ายต่อวิธีที่2ว่ายน้ำกับโลมาวิธีนี้จะทำให้เราติดเอฟเฟกต์ลีลาของโลมามาด้วยนะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถว่ายน้ำได้รวดเร็วและผิวมากๆและเอฟเฟกต์นี้ก็สามารถทำให้เราเดินบนผิวน้ำได้แบบดินจาอีกด้วยวิธีที่3ดื่มน้ำยาหายใจใต้น้ำวิธีนี้จะทำให้เราสามารถว่ายน้ำได้นานขึ้นจะมีแบบ3นาทีและแบบ8นาทีให้เลือกใช้สูตรคาร์บก็ตามนี้เลยครับแล้วก็สามารถคอมโบกับเอฟเฟกต์ของโลมาได้อีกด้วยวิธีที่4ใส่รองเท้าที่มีเอนชานคล่องแคล่วใต้น้ำเอนชานนี้จะทำให้เราสามารถว่ายน้ำได้เร็วมากขึ้นแต่ถ้าเราไปว่ายคู่กับโลมาจะทำให้เราสามารถว่ายน้ำได้เร็วขึ้นและผิวมากยิ่งขึ้นแบบ 200% วิธีที่5หากไม่มีน้ำยาหายใจใต้น้ำเราสามารถใช้หมวกกระดองเต่ามาใส่ว่ายน้ำได้โดยหมวกกระดองเต่าจะมีเอฟเฟกต์หายใจใต้น้ำถึง10วินาทีหรือจะใช้หมวกเกาะทั่วไปที่มีเอนชานเอฟเฟกต์หายใจใต้น้ำเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการดำน้ำได้อีกด้วยและถ้าหากเรานำหมวกกระดองเต่ามาเอนชานเอฟเฟกต์หายใจใต้น้ำขั้น3เราก็จะสามารถว่ายน้ำได้นานมากยิ่งขึ้นถึง1นาที5วินาทีวิธีที่6ว่ายน้ำกับโลมาใส่หมวกกระดองเต่าใส่รองเท้าว่ายน้ำดื่มน้ำยาหายใจใต้น้ำก็ทำมาหมดแล้วเพื่อความแอดวานซ์ยิ่งกว่าเดิมเราจึงต้องมีเชือกด้วยครับจะเอาไปทำอะไรมาดูกันหาไม่เจอเลยแฮะน้องไปอยู่ไหนกันหมดเนี่ยไปเอาไข่มาเสกเลยแล้วกันใช่แล้วครับเราจะจูงโลมามาว่ายน้ำด้วยจะได้มีเอฟเฟกต์ของโลมาติดตัวไปทุกที่เลยวิธีนี้จะทำให้เราสามารถว่ายน้ำได้เร็วและแรงยาวนานแบบ 300% ส่งตะกั่วไปที่เท้าแล้ววิ่งบนน้ำไปเลยจ้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับ6วิธีการว่ายน้ำในเกมไมน์คราฟต์หากเพื่อนๆมีวิธีอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถนำมาบอกต่อได้นะครับแล้วก่อนจะจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมบ๊ายบาย